สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการรีพอร์ตนะคะถ้าเกิดมีใครบางคนเอาวิดีโอของเราไปรีอัพโหลดหรือคือไปอัพโหลดใหม่ทางดุ่นอันนี้คือช่องของเรานะคะที่ทำวิดีโอเอาไว้และอันนี้คือช่องที่ขโมยไปคือของเราเนี่ยจะมีวิวอยู่200,000ส่วนคนที่ขโมยไปเขาก็จะมีวิวอยู่120ซึ่งก็เห็นกันอยู่ดูตรงวันอัพโหลดก็รู้ทีนี้จะรีพอร์ตเขายังไงแล้วเดี๋ยวคอยดูในช่องนี้นะคะในช่องนี้มีวิดีโออยู่น่าจะประมาณ30กว่าวิดีโอแล้วนี่คือจำนวนที่เขาขโมยเราไปนะคะคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9โดนเอาไปโดนขโมยไปอัพใหม่นะคะ9วิดีโอแล้วทีนี้ไม่ได้ตัดเครดิตไม่ได้อะไรเลยค่ะมาเรียกว่ามาทั้งดุ้นเวลามีเท่าไหร่ก็เหมือนกันเดะๆนี้เราจะรีพอร์ตยังไงก็ไปที่จุด3จุดตรงนี้นะคะวิธีรีพอร์ตกดรีพอร์ตแล้วก็ไปที่ infringe my right นะคะก็คือเขาละเมิดสิทธิ์เราแล้วเราก็เลือกอันนี้ละเมิดเรื่อง copyright นะคะละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็ next มันก็จะขึ้นหน้าใหม่มาทีนี้เขาก็จะพูดเกี่ยวกับประมาณว่าคุณแน่ใจนะว่าคุณมีสิทธิ์เต็มที่ในวิดีโอนี้อันนี้วิดีโอนี้เราทำเองถ่ายเองแพทเทิร์นก็คิดขึ้นเองฉะนั้นสิทธิ์เป็นของเรา 100% ค่ะแล้วก็ submit กดตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะกรอกแบบคำร้องทีนี้เราก็มาเลือกนะคะไปที่อันนี้ copyright infringement นะคะคือใครบางคนได้ copy ได้คัดลอกงานของเราไปทีนี้เขาก็ถามว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นี้ก็ฉัน I am ค่ะฉันเป็นคนทำวิดีโอนี้ทีนี้เขาก็จะให้ใส่ URL นะคะคือ URL ก็คือเดี๋ยวปิดตรงนี้ไปก่อน URL ก็คือนี่ค่ะของวิดีโอที่ลอกเราไปที่ขโมยเราไปนะคะแล้วก็ copy แล้วก็ใส่ไหนวะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะถามว่าให้เราอธิบายว่ามันละเมิดยังไงแล้วก็เลือกตรงนี้เลยค่ะโอเคอันนี้มันขึ้นเตือนเพราะว่าเรารีพอร์ตไปแล้วนะคะรีพอร์ตไปก่อนที่จะมาทำวิดีโอนี้แล้วก็เลือกว่าเอ๊ะเนี่ยอันแรกคือวิดีโอ YouTube ของฉันถูกอัพใหม่โดยคนอื่นปกติจะไม่มีสีเหลืองขึ้นนะคะถ้าเกิดรีพอร์ตครั้งแรกอันนี้คือรีพอร์ตไปแล้วมันก็เลยขึ้นเตือนว่าแน่ใจนะว่าจะรีพอร์ตซ้ำอันนี้คุณรีพอร์ตไปแล้วให้รอผล follow up หลังจากนี้แต่อันนี้จะมาสอนวิธีทำนะคะก็ใส่ก็บอกว่าคนอื่นรีอัพโหลดของฉันไปแล้วก็จะมีกรณีอื่นที่เราสามารถรีพอร์ตได้ก็คือเขาเอาชื่อเราไปอ้างเขาเอาเพลงที่เป็นเพลงออริจินอลของเราไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเขาเอาซอฟต์แวร์ของเราไปหรือเป็นงานอาร์ตเวิร์กเป็นตัวไลฟ์เป็นวิดีโอจากข้างนอกที่ไม่ใช่จาก YouTube หรือว่าเป็นก๊อปปี้ไรท์โลโก้หรืออื่นๆนะคะซึ่งรีพอร์ตได้หมดแล้วก็อันนี้ก็คือให้ใส่ลิงก์ที่เป็นวิดีโอของเราซึ่งคือตัวนี้ที่เป็นของเราแล้วก็จากตรงแชร์ก็ได้แล้วก็เอาcopy ตรงนี้ไปวางนะคะทีนี้เขาก็ถามว่าตรงไหนที่มันไปโผล่เนี่ยตรงวิดีโอของเราส่วนไหนที่มันไปโผล่ในของเขา entire video ก็คือโผล่ก็คือทั้งหมดเลยสำหรับกรณีนี้คือเขาเอาไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดสำหรับบางคนเนี่ยเขาอาจจะเอาไปแค่ช่วงเวลาหนึ่งก็คือถ้าเกิดเอาไปแค่บางช่วงแล้วก็ติ๊กว่าเอาไปส่วนไหนก็จะถามว่างานของเราจากวิดีโอออริจินอลของเราเนี่ยโดนตรงไหนโดนเอาไปแล้วก็ไปโผล่ตรงไหนในของเขาในของที่โดนขโมยแต่ทีนี้ก็ entire video นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มวิดีโอใหม่เพิ่มวิดีโออื่นได้ด้วยซึ่งก็จะใส่เหมือนกันไปเรื่อยๆรีพอร์ตได้ทีเดียว 20-30 วิดีโอเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราที่จะต้องส่งไปให้ทาง YouTube เพราะว่าอันนี้มีผลทางกฎหมายนะคะตรงช่องนี้ให้ใส่ชื่อช่องของเราหรือชื่อของเราชื่อเต็มของเรานะคะอั
ันนี้สมมุติใส่ชื่อช่องอันนี้ใส่ให้ดูนะคะเพราะว่ารีพอร์ตเสร็จไปแล้วเราก็คิดขึ้นได้ว่าควรจะมาแบ่งนี่ไอเอใส่ชื่อช่องของเราอันนี้ก็คือใส่ชื่อของเรานะคะใส่ชื่อจริงของเราลงไปอุ้ยอีเมลโผล่ไม่เป็นไรใส่ชื่อจริงของเราลงไปแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอีเมลสำรองก็ใส่ไว้ตรงนี้ส่วนตรงนี้คือชื่ออันนี้ก็ชื่อจริงเหมือนกันนี่ก็ชื่อจริงที่อยู่อำเภอจังหวัดซิปโค้ดรหัสไปรษณีย์ประเทศไทยเบอร์มือถืออันนั้นเราก็ติ๊กตรงนี้นะคะว่าเราเป็นคนเราเป็นเจ้าของจริงๆนะเราไม่ได้ใช้อันนี้เพื่อตัดคู่แข่งเพราะบางคนช่วงแรกๆของ YouTube ก็จะมีการแจ้งเท็จง่ายๆคือแจ้งความเท็จอะค่ะขโมยของเขามาแล้วก็เคลมว่าเป็นของเราอันนี้ถ้า YouTube จับได้นะคะถ้า YouTube จับได้เราจะเป็นคนที่แจ้งความเท็จจะต้องโดนลบช่องแล้วก็ตัดทุกอย่างจาก YouTube เลยตัดคือลบแอคเคาท์ของ YouTube ทิ้งเลยฉะนั้นให้แจ้งให้เป็นจริงนะคะแล้วก็ติ๊กทุกช่องติ๊กทุกช่องหลังจากเรากรอกทุกอย่างหมดนะคะแล้วกด Submit เลยกดปุ่มฟ้าเสร็จปุ๊บพอกดไปมันจะขึ้นอันนี้ไม่กดนะคะเพราะว่าไม่ได้รีพอร์ตเพิ่มแล้วกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นข้อความยาวๆว่าขอบคุณที่ส่งเรื่องมาแล้วก็จะตามให้พอเรารีพอร์ตเสร็จปุ๊บจะมีอีเมลเข้ามาในเมล YouTube ของเรานะคะซึ่งในเมล YouTube ของเราเนี่ยอันนี้ขอเลื่อนลงมากลางๆอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดรายละเอียดวิดีโอทั้งหมดที่ได้รีพอร์ตไปพอดีข้างบนมีข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยเลยขอไม่โชว์นะคะของวิดีโอทั้งหมดที่เรารีพอร์ตไปแล้วก็ตรงที่เราติ๊กเมื่อกี้ว่าฉันรีพอร์ตจริงๆนะอันนี้คือเนี่ยค่ะอันนี้คือวิดีโอที่รีพอร์ตไปนะคะจะเห็นของที่เป็นภาษาอาหรับคือตรงที่เขาขโมยเราไปแล้วก็อันนี้จะเป็นของเราที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้คือต้นฉบับของเราแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าเกิดโดนขโมยไปนะคะก็ไม่ต้องร้อนรนใจไปค่ะสามารถรีพอร์ตขอให้ YouTube ช่วยได้นะคะแล้วก็รอดูกันว่าอีกกี่วันถึงจะรู้ผลนะคะอันนี้เพิ่งรีพอร์ตไปเลยหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะเห็นงานของเรานะคะตั้งใจทำมาก็ไม่ควรจะไปก๊อปปี้มาง่ายๆอย่างนี้ก็มาทั้งดุ้นเครดิตขอบล่างขอบบนนี้ไม่มีลบออกไม่มีตัดก็มาทั้งดุ้นจริงๆวันนี้ก็คงจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอไว้นะคะแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากถักโครเช่ด้วยตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะอย่าลืม subscribe ให้ช่องของเรานะคะนี่เรามีวิดีโอเยอะเลยฟรีหมดค่ะถึงบางอันจะฟรีหมดนะคะมีซับไทยค่ะนี่ค่ะมีถ้าชอบถ้ายังไงก็มากดติดตามกันได้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ